พบกับรายการข่าวคุ้นต้นค่ะประเด็นไหนร้อนแรงเผ็ดมันเราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมค่ะค่ะหากยังจำกันได้นะคะเมื่อ4เดือนก่อนลูกรัฐมนตรีการประมงนะคะได้ถูกฆาตกรรมอย่างปริศนาค่ะและจากการประชุมภาพงานสวดพระอภัยดำเนินคดีนะคะตอนนี้เราก็ได้ตัวคนรอเอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่ฮัลโหลคุณแพ้ดีหรือเปล่าก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับรายการนี้ที่ให้ความสนใจกับ